ว่าทำไมรัฐบาลต้องให้มีองค์กรกลางหรือรัฐบาลต้องเป็นคนซื้อยาระหว่างเอกชนกับเอกชนสวัสดีครับวันศุกร์นะครับตอนนี้ก็พร้อมที่กำลังจะทำงานแล้วนะพร้อมที่เลิกจากงานแล้วตัวจริงขอให้ทุกคนขับรถปลอดภัยนะครับฝนตกอยู่นะผมพูดแล้วไม่รู้จะพูดยังไงในรายการสุทธิชัยยุนผมก็พูดแล้วผมพูดเรื่องนี้มาเกือบ3อาทิตย์แล้วนะครับจนวันนี้ไม่ใช่ผมพูดคนเดียวแล้วนะแต่มีท่านหมอบุญนะจากโรงพยาบาลธนบุรีนะก็ออกมาพูดอย่างที่ผมพูดมาเลยว่าไม่เข้าใจว่าทำไมรัฐบาลต้องให้มีองค์กรกลางหรือรัฐบาลต้องเป็นคนซื้อยาระหว่างเอกชนกับเอกชนถ้าทุกคนตาม Facebook ไลฟ์ผมนะผมพูดอันนี้มาไม่รู้เท่าไหร่แล้ววันนั้นผมก็ได้ไปเจอกับผู้ใหญ่ของรัฐบาลผมก็บอกว่ายกเลิกออกไปสิทำไมต้องให้องค์การเภสัชมาเป็นตัวกลางระหว่างเอกชนกับเอกชนถ้าเขาอยากทำธุรกิจร่วมกันกลัวอะไรนะกลัวอะไรกลัวว่าสุดท้ายแล้วในเอกชนเนี่ยเขาจะรู้ราคาจริงเหรอเลยต้องให้ GPO เนี่ยไปเป็นคนเจรจากับบริษัทเอกชนของฝรั่งเพื่อจะได้อะไรเพื่อจะได้ไปมาร์กอัพเหรอเพิ่มราคาเหรอนะกินใต้โต๊ะกันเหรอไม่รู้อ่ะเพราะมันไม่ make sense ไงครับวันนี้ประเทศไทยขาดยาวัคซีนโรงพยาบาลธนบุรีเขาพยายามสั่งยานี้เข้ามาเกือบ 3-4 เดือนแล้วมีคนพร้อมที่จะขายเขาแล้วเงินก็พร้อมที่จะซื้อแล้วแต่วันนี้หมอบุญอบอกเองเลยว่าซื้อไม่ได้เพราะต้องผ่านตัวกลางคือรัฐบาลผมพูดเรื่องนี้ไม่รู้กี่ครั้งผมไม่เข้าใจว่าทำไมรัฐบาลต้องเป็นตัวกลางระหว่างเอกชนกับเอกชนเขาอยากซื้อยามาให้คนไทยฉีดเพื่อจะได้ไม่ต้องตายวันนั้นผมก็ไปเจอผู้ใหญ่ในรัฐบาลมาบอกเชื่อผมสิไปบอกท่านประยุทธ์อย่างเดียวว่ายกเลิกกฎนี้นะสถาบันจุฬาภรณ์เขาทำสำเร็จไปแล้วมันมีเหตุผลอะไรที่เอกชนกับเอกชนทำกันไม่ได้เขาก็บอกว่ามันเกี่ยวความปลอดภัยไม่ใช่หรือทอมที่ต้องให้องค์การเภสัชเนี่ยเป็นตัวกลางเพราะเข้าใจผิดเลยองค์การเภสัชไม่ได้เป็นคนที่ดูแลความปลอดภัยอันนั้นมันคืออย.วิธีที่ถูกต้องเนี่ยคืออะไรบริษัทเอกชนมีสิทธิ์คุยตรงกับเมอร์โดนาไฟเซอร์จอห์นสันและจอห์นสันเลยมีเสร็จทำสัญญาซื้อขายกันตรงเลยแต่เวลารับยามาอยู่ประเทศไทยแล้วเนี่ยก็ถูกต้องต้องผ่านระบบคุมมาตรฐานจากอย.องค์การเภสัชขอโทษที่นะครับเสือกอะไรนอกจากอยากมีบทบาทอยากได้หน้าอยากให้ข้าราชการทำงานโดยที่ร้อยคนไทยตายอยู่เนี่ยท่านนายกครับอันนี้ด้วยความรักนับถือเป็นห่วงเป็นใยกับนโยบายคุมระบาดโรคนะบางทีต้องหยุดฟังไอ้พวกหมอบ้าบอของท่านที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะที่อยากป้องกันอำนาจตัวเองไม่อยากให้เอกชนเนี่ยเขามาช่วยประเทศชาตินะคือผมจะบอกนะครับท่านหมอนี่มีอยู่2 อย่างนะครับท่านประยุทธ์หมอที่ท่านฟังอยู่กับหมออย่างกับหมอบนเนี่ยที่เขาอยู่บนพื้นสนามหมอที่ท่านฟังอยู่เนี่ยคือหมอข้าราชการหมอในกระทรวงหมอเก่าแก่ที่มีหน้าที่อย่างเดียวคือป้องกันเก้าอี้ของตัวเองผมไม่เชื่อเลยว่าหมอที่อยู่ครอบข้างรอบข้างท่านประยุทธ์วันนี้นะเจอคนไข้ครั้งสุดท้ายนี่เมื่อไหร่รู้ความเจ็บปวดของประเทศไทยเมื่อไหร่นะงั้นท่านต้องฟังครับอย่าฟังไอ้หมอพวกนี้ที่มีหน้าที่อย่างเดียวคือป้องกันตำแหน่งตัวเองแต่ต้องฟังหมอที่เขาเจอกับลูกค้าเลยตัวติดเกี่ยวกับคนไข้เลย
ก็เมื่อโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ธนบุรีปิยเวชเขาพร้อมที่จะสั่งตรงแต่นี่ผมพูดกับคุณสุทธิชัยยุนเลยนะนะครับวันอาทิตย์ที่แล้วนี่ไงที่บอกว่าเออมันตลกนะถ้าจะให้เอกชนซื้อยาจากบริษัทเอกชนองค์การเภสัชต้องมาเป็นตัวกลางร่างสัญญาแล้วเวลาร่างสัญญาของรัฐเนี่ยมันต้องร่างสัญญาจากองค์การเภสัชแล้วเข้ากิจฎีกาเข้านู่นเข้านี่ก็ชาติหน้าบ่ายๆถึงจะจบวันนี้ผมดีใจชื่นชมหมอบุญมากที่ออกมาแฉสักทีว่าช้าเพราะอะไรช้าเพราะไอ้พวกหมอข้าราชการเนี่ยแหละนะที่ไม่เข้าใจว่าคนกำลังตายหาอยู่นะไม่ได้ตายเพราะโควิดอย่างเดียวแล้วนะโดดตึกตายกันแล้วนะเพราะอะไรเพราะความหวังมันไม่มีเลยงั้นจริงๆแล้วถ้าท่านประยุทธ์ทำอย่างเดียวนะพรุ่งนี้เคาะเลยอันนี้ก็ทำให้ชัดเจนนะเพราะเสียงผมเนี่ยไม่ได้มีความหมายเลยนะเพราะผมพูดเรื่องนี้มาเป็นเดือนแล้วไม่มีใครฟังผมเลยนะผมดีใจวันนี้หมอบุญที่มีบารมีมากครับผมเรามาพูดคนไทยเลยเข้าใจแล้วว่าที่ผมพูดมาตลอดเนี่ยมันถูกว่าให้องค์การรัฐมาเป็นนายหน้านะครับทำไมคุณเป้นะเอาสักทีนะถามเพื่อนคุณทอมสิครับเพื่อนผมชื่ออนุทินชาญวีรคุณนะครับคุณเป้คุณยังจับจุดไม่ถึงคุณเป้คุณอนุทินเขาไม่มีดูแลเรื่องนี้แล้วครับคนที่ดูแลเรื่องทุกอย่างคือคนชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาครับงั้นช่วยกรุณาอยากเขียนอะไรที่มันกระแนกกระแหนหรือที่มันเซรี่นะเพื่อนผมชื่ออนุทินชาญวีรกุลครับคุณเป้เขียนชื่อก็ได้เลยครับแล้วผมก็คุยกับเขาแล้วเขาบอกไม่ใช่หน้าที่เขาอันนี้ต้องมาจากสปคอะไรเนี่ยแหละนะแล้ววันนี้ปัญหาใหญ่คืออะไรหมอที่นั่นจะเป็นองค์การเภสัชจะเป็นนู่นเป็นนี่เนี่ยไม่ยอมให้เอกชนเนี่ยติดต่อกันเองเพราะตัวเองอยากมีบทบาทก็ไม่รู้มีบทบาทเพราะอะไรนะเพราะกลัวว่าเดี๋ยวอำนาจของตัวเองจะหลุดไปหรือจะมีอะไรกันตุกติกปุกปิกก็ไม่รู้ท่านนายกครับเชื่อผมปล่อยให้เอกชนทำงานกันเองให้ความหวังคนไทยว่าเอกชนทำงานเป็นอันนี้ต้องหยุดจริงๆครับนะให้เอกชนนำยาเข้ามาเองได้โดยที่ไม่ต้องผ่านตัวกลางคือรัฐบาลหน้าที่ของรัฐบาลไม่ได้เป็นนายหน้านะครับระหว่างสิ่งที่จะมาช่วยรักษาคนไทยกับความตายครับหน้าที่ของรัฐบาลไทยคือสนับสนุนให้อะไรก็ได้ที่มันเร็วที่สุดดีที่สุดง่ายที่สุดวันนี้มันไม่ดีที่สุดเร็วที่สุดง่ายที่สุดเพราะอะไรเพราะหมอนะครับข้าราชการที่อยู่รอบข้างท่านเนี่ยนะครับไม่มีใครมีหัวธุรกิจเลยนะไม่มีใครรู้เลยว่าคนไทยกำลังเจ็บปวดบาดเจ็บแค่ไหนนะฝากอย่างครับท่านฟังหมอบุญครับฟังหมอที่เขาอยู่บนพื้นสนามฟังหมอรามาฟังหมอสิริราชฟังหมอโรงพยาบาลตำรวจฟังหมอปิยเวชหมอพวกนี้เขาเห็นกับตาครับว่าประชาชนกำลังซัฟเฟอร์แค่ไหนเขาอยากรีบเอายาเข้ามาครับผมขอร้องกราบเลยครับท่านนายกช่วยเคาะเลยครับพรุ่งนี้ไม่จำเป็นแล้วที่ใครจะนำยาเข้ามาต้องผ่านรัฐอย่างที่วันนี้ทำให้กับสถาบันจุฬาภรณ์ไปแล้วนะครับก็ฝากกันหน่อยนะครับก็ไม่มีอะไรเรื่องอื่นๆก็ยังเหมือนเดิมนะยังเหมือนเดิมอันเนี้ยผมว่าเป็นเกมเชนเจอร์เลยนะถ้าท่านนายกจะฟังนิดเดียวว่าให้เอกชนกับเอกชนเขาเคลียร์กันได้เนี่ยยาจะเข้ามาเยอะมากเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับทุกคนครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ